สวัสดีค่ะทรายค่ะวันนี้จะมาสอนถักเปียสองนะคะวิธีการง่ายที่สุดทรายชอบเอาเปียมาไว้ข้างๆเราจะแบ่งผมเป็นสองช่ออย่างนี้ค่ะการถักเปียสองนะคะเอานิ้วโป้งสอดเข้าไปให้เป็นเส้นขึ้นมาเล็กๆแบบนี้แล้วเราก็ควายปีกข้างหนึ่งทำเหมือนกันอีกข้างก็เอานิ้วโป้งสอยเนื้อผมขึ้นมานิดนึงแล้วก็ควายไปข้างหนึ่งนะคะสอยเนื้อผมขึ้นมาควายไปข้างหนึ่งสอยเนื้อผมขึ้นมาควายไปแค่นี้เองค่ะเปียสองแล้วก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันก็จะได้เปียเป็นซี่ลักษณะแบบนี้ถ้าเราเริ่มถักจนคล่องมันก็จะเร็วขึ้นก็นิ้วโป้งสอยแล้วก็ควายประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วก็จะทำการมัดยางใช่ว่าเปียแบบนี้จะสวยคือถักให้ส่วนหางผมแต่เดี๋ยวจะได้ไม่เสียเวลาเนาะเสร็จแล้วเอามือเนี่ยค่ะดึงขึ้นมาให้มันยุ่งๆแย่ก็จะได้เปียสองหนาๆแบบนี้ค่ะเห็นลายเปียไหมแค่นี้เองง่ายๆลองทำกันดูนะคะ